กลับมาที่รายการเส้นทางนักขายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงไลฟ์สไตล์สบายๆกับอาจารย์อุทิศครับช่วง How to Hang ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เทศกาลกินเจต้องพูดนิดหน่อยนะถือศีลกินเจนะจิตใจชำระแล้วนะบริสุทธิ์ปลอดภัยอาจารย์ทานไหมก็ทานครับอาจารย์ครับทานนะทานก็เริ่มตั้งแต่เมื่อ2-3 วันที่แล้ววันนะครับวันนี้ผมไปราชบุรีมาผมไปราชบุรีก็ไปโอ้ยกินกันทั้งอำเภออำเภอโป่งกินกันทั้งอำเภอครับแล้วก็ถนนเนี่ยสายหลักไปแต่อาหารเจเห็นแล้วก็อดไม่ได้อ๋อแต่จานไม่ได้ทานนะครับผมจริงจริงผมทานว่างก็แบบมีโอกาสก็ทานเพราะบางทีจัดอบรมบางทีสอนหนังสืออาจารย์ก็เกรงใจคือจะมีสมาชิกเนี่ยที่เขาเชิญเราไปอบรมนะไปพัฒนาองค์กรเขาเนี่ยบางทีเขาก็เตรียมอาหารก็บางทีเตรียมไม่ถูกก็เกรงใจลำบากครับแต่ช่วงส่วนตัวทานเจเพราะที่บ้านทานอ๋อเยี่ยมเลยครับอาจารย์ทานเจฮะเพราะเรียกว่าปีหนึ่งได้ทำอย่างงี้เขาเรียกว่าเป็นการเสริมความเพียงอย่างหนึ่งจิตใจบริสุทธิ์นะแต่ว่าเอาเป็นว่าคือใครสะดวกก็ทานตรงนั้นอย่าไปซีเรียสขนาดที่แบบนะคือสังคมกรุงเทพเป็นสังคมที่บางทีก็ต้องเดินทางบ้างต้องอะไรบ้างนะอาจจะไม่สะดวกมากแต่เอาว่างก็ทานครับจริงครับเพราะว่ามันบางทีเราไม่ต้องทำตามกระแสเอาเป็นเรียกว่าอาหารให้ครบ5หมวดหมู่และเราก็ทำอย่างอื่นให้มันครบด้วยนะครับก็คือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแต่จริงๆแล้วผมที่อาจารย์พูดอย่างนี้ก็คือถูกต้องเลยอย่าตามกระแสจริงๆผมทานเป็นปกติวิสัยนะนั่นนะครับคือผมก็ทานผักทานมังสวิรัติทานสุกี้ก็สุกี้มังสวิรัติคือเป็นกิจลักษณะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าไม่สะดวกก็แตะนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่แตะเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วนะแตะน้อยมากก็แตะปลาแทนกำลังจะบอกว่าหุ่นของอาจารย์นี่เป็นหุ่นนักมังสวิรัติเลยนะครับ ครับดูหุ่นก็รู้ครับเอาเรื่องอาจารย์ดีกว่าเอาเรื่องคิดนอกกรอบ think out of the box คิดให้จนคลิกอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เอาเรื่องคิดบ้างดีกว่าอาจารย์ครับนี่สไลด์น่าจะพร้อมแล้วนะครับได้ครับได้อาจารย์นี่ก็จะพูดเบื้องต้นก็อาจารย์เห็นไหมครับว่าคิดจนคลิกแล้วก็คลิกแล้วควิกนะครับหัวข้อที่จะคุยเรื่องHow to Hangวันนี้คลิกแล้วก็ควิกด้วยควิกคือเร็วด้วยครับเดี๋ยวแล้วก็ต่อสไลด์ต่อไปได้ได้นะครับสไลด์รู้สึกจะช้านะครับไม่ใช่ครับสักครู่ครับดูครับแล้วก็ดูหน้านี่ครับอาจารย์เห็นไหมครับนี่พอดีบรรยากาศของวัดบวรนิเวศนะครับครับคือพระไพรีพินาศแนะนำให้ไปกราบไหว้นะครับแล้วก็บรรยากาศของในวัดบวรคือสมเด็จพระสังฆราชนะครับที่ไปลงนามถวายพระพร100ปีนะครับซึ่งงานก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับนี่ก็อาจารย์ไปมาแล้วใช่ไหมที่ตำหนักเพชรนะครับเมื่อวันที่3ที่ตำหนักเพชรตุลาคมนะครับครับแล้วถ้าเอาดูถัดไปนะครับนี่ก็จะเป็นเจดีย์ของวัดบวรนะครับซึ่งมีพระบรมรูปรัชกาลที่4พระไพรีพินาศอยู่ที่นี่อาจารย์ถ่ายมุมนี้เหมือนกลายเป็นธรรมไปธรรมมาคล้ายๆนครปฐมเลยนะก็เลยครับนี่คือแต่นครปฐมจะใหญ่กว่าครับถ้าเราดูถัดไปนะครับครับก็นี่เห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นรูปของวัดบวรอีกมุมนึงนะครับมองจากมุมสูงลงมาครับสวยมากซึ่งจะมีพระบรมสารีริกธาตุนี่ก็เมนูเด็ดข้างวัดบวรอาจารย์ไปทานได้หอยทอดครับกรอบแล้วก็อร่อยอยู่ข้างๆมูลนิธิมหามกุฏนะครับครับร้านนี้ร้านดังแต่ไม่มีที่นั่งนะครับเก้าอี้มีให้นั่งแค่2ที่นั่งเพราะฉะนั้นต้องยองๆเหล่าเอาการันตีอร่อย40บาทนะครับส่วนเมนูเด็ดเนี่ยจะเป็นร้านเมทาวารายสอนแดงโอเคโอ้ตรงนี้ตรงอนุสาวรีย์เนาะครับครับโอเคสลัดกุ้งนะครับเมนูที่โชว์นะครับแล้วเมนูนี้คือน้ำพริกขนมจีนน้ำพริกขนมจีนเขาเรียกว่าน้ำยาปูนะครับเมนูเด็ดสู้บ้านบึงได้นะครับได้เลยนะครับเลี้ยงโดยนั่นนะครับรูปถัดไปสปอนเซอร์ใหญ่นะครับนี่นะครับพันตีด็อกเตอร์ณัฐวงศ์จันทองนะครับสุดยอดมาโชว์ความสำเร็จให้ดูนะครับแล้วก็เลี้ยงด้วยนะครับต้องขอบคุณนะครับนี่แนะนำหนังสือนะครับก็ธรรมนูญชีวิตของพระพรหมคุณาภรณ์ประเด็นที่ผมชอบคือเรื่องบุพเพกตปุญญาตาก็คือคนเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมถ้าพร้อมก็จะเฮงนะครับส่วนอีกเล่มนึงนะครับเป็นหนังสือที่กำลังออกใหม่ฮิตและฮอตเหมือนกันนะครับจะเป็นหนังสือมองโลกแบบวิกรมนะครับ AEC คนไทยได้หรือเสีย อาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยท่านเรียบเรียงแล้วก็คุณวิกรมจะพูดว่าไปมาในอาเซียนไปลาวพม่าจีนเวียดนามอะไรพวกนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับนี่เป็นหนังสือที่แนะนำให้อ่านเพราะว่าถูกมาก39บาทนะครับข้าว1จานเอางี้ถูกมูลค่าข้าว1จานครับข้าว1จานเดี๋ยวนี้ก็40บาทนะครับอันนี้ยังถูกกว่าอีกนะนี่39บาท
เรียกว่าอาหารสมองทีนี้ที่ผมพูดถึงคิดและควิกเนี่ยเพราะว่ามีเรื่องของอิสราเอลนะครับครับคืออิสราเอลนี่เป็นประเทศที่เน้นวิจัยและพัฒนาสูงอันดับต้นๆของโลกนะครับใช่แล้วคนอิสราเอลเนี่ยเป็นคนประเภทที่ว่าดวงตกตั้งแต่เกิดข้อที่1ที่ผมสังเกตนะครับเป็นประเทศที่มีเจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่เกิดตามโบราณผ่านเลยนะครับอันที่3คือเล็กทั้งพื้นที่แล้วก็ประชากรคือพูดง่ายๆถ้าอาจารย์อยากดวงซวยนี่ง่ายนิดเดียวหรือดวงตกไปเกิดอิสราเอลครับเรียกว่ามาครบคันนะครับทั้งเจ้ากรรมทั้งนายเวรกวดน้ำก็ไม่พ้นครับไม่พ้นเรียกว่าแล้วเราดูนะครับว่าคนอิสราเอลนี่จะเจอศึกสงครามตลอดเจอเหตุการณ์ร้ายแรงตลอดรวมถึงครับต้องนอนอยู่อย่างหวาดผวาครับที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือแล้งไม่มีในน้ำไม่มีปลาในนาไม่มีข้าวนะครับแล้วเราดูถัดไปนะครับแต่ผมมีข้อสังเกตดูว่าคนอิสราเอลเนี่ยจะไม่จนในเรื่องความคิดนะครับเขาจะคิดใหม่ทำใหม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆค้นคว้าหาอะไรใหม่ๆวิจัยอะไรใหม่ๆพัฒนาสิ่งที่ใหม่อยู่ตลอดเวลาประเด็นตัวนี้อาจารย์เห็นไหมครับว่าในอิสราเอลนี้น่าศึกษาคือพจนานุกรมไม่มีคำว่าดวงดีนะครับอาจารย์ครับดวงดีไม่มีอาจารย์เห็นไหมครับดวงตกก็ไม่มีนะครับเพราะมันเป็นคำแสลงหูนะครับครับคือเรียกว่าเขาแนะนำว่าต้องถอยออกมาสัก19คนอิสราเอลนะครับแล้วก็กล้าที่จะต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงพัฒนาตัวเองแล้วก็ถ้ากล้าที่จะนับหนึ่งใหม่นี่คืออิสราเอลนะครับแล้วเราดูนะครับว่าผมเลยคิดกลับมาเมืองไทยนะครับเมืองไทยเราชอบพูดคำว่าตกทุกข์ตกยากตกงานตกต่ำแล้วก็เลยอยากจะบอกว่าเมื่อมองอิสราเอลเห็นไหมครับอย่าคิดว่าเราดวงตกครับอันนี้ฝากไว้นะครับเพราะว่าเราอาจจะเจอภาวะเศรษฐกิจที่แย่ในอีกไม่เกิน5ปีจากนี้นะครับครับเพราะนั้นต้องดู4คำนะครับเพราะฉะนั้นจะเปิดอเมริกาไหมครับเขาไม่มีเงินเดือนจ่ายนะชัตดาวน์เห็นไหมครับนี่เราดูนะครับตกทุกข์ไม่ใช่ดวงตกผมให้แนะนำว่าให้เรามองว่าเป็นโอกาสไม่ใช่เป็นวิกฤตนะครับเป็นดวงดีไม่ใช่เป็นเรื่องดวงซวยครับนี่คือต้องเปลี่ยนวิธีคิดไว้เลยนะครับต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าเรามีโอกาสที่จะเจอสภาวะตกทุกข์แล้วเราก็ยังจะต้องไปเจอสภาวะที่ตกยากแต่ไม่ใช่คำว่ายากจนหรือว่ายากนานนะครับตกยากวันนี้ก็คือจะได้ดีวันหน้าตกยากในวันนี้ก็จะสบายในวันหน้าคือให้เตรียมทำใจไว้เลยนะครับแล้วเราดูต่อไปนะครับก็จะมีคือตกงานตกงานนี่เป็นสิ่งที่คนใดจะต้องเจอกันเยอะแน่นอนอันนี้ผมพูดได้เลยนะครับสภาวะนี้ต้องเตรียมทำใจไว้เลยแต่คิดว่านี่คือจุดเปลี่ยนชีวิตนะครับอาจารย์ครับทำให้คนที่ตกงานค้นพบโอกาสใหม่งานใหม่เพื่อนใหม่เครือข่ายใหม่แล้วก็กลุ่มใหม่ๆนะครับให้มองตกงานว่าเป็นโอกาสและอีกอันหนึ่งครับตกต่ำเนี่ยไม่ใช่ต่ำต้อยหรือด้อยวาสนานะครับคำโบราณสอนดีมากไม้สูงกว่าแม่มักแพ้ลมบน คนสูงกว่าคนมักแพ้ภัยตัวตกต่ำให้ตกต่ำไปเลยนะครับแต่อย่าเรียกว่าอย่าตกต่ำทางด้านศีลธรรมนะครับโอเคฐานะจะตกต่ำมั่งหรือตกงานกระทันหันเนี่ยเป็นบางครั้งแล้วก็สู้ต่อไปตามหลักเมื่อกี้น่ะนะครับแล้วก็จะเฮงให้คิดว่ามันเป็นการปรับฐานดวงน่ะนะครับฐานดวงฐานชะตาน่ะนะครับแล้วเราดูนะครับอาจารย์ครับคือประเด็นที่อยากจะมองน่าจะหมดแล้วมั้งครับผมสไลด์หน้าก็คือบอกว่าบางคนเองเนี่ยตกต่ำก็มาโทษแต่ตัวเองครับเรามันแย่เรามันโอ้โหแบบเขาเรียกประณามอ่ะประณามตัวเองอ่ะเลยผมอยากจะให้มองอิสราเอลอย่างนี้ว่าทุกวันนี้เขาบอกว่าอิสราเอลที่เขาพ้นสภาวะดวงตกได้อาจารย์รู้ไหมครับเพราะอะไรครับทำอะไรฮะเพราะเรื่องคุณภาพการศึกษาแล้วคุณภาพการศึกษาของอิสราเอลนะครับผมกำลังอยากจะบอกว่ารัฐบาลเรากำลังแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาเนี่ยเราทุ่มไปเรื่องสร้างตึกเยอะๆมากๆนี่คือผิดอันที่2คือแจกแท็บเล็ตอะไรเยอะๆนี่ก็คือผิดเพราะว่าที่อิสราเอลนี่เขามีการวิจัยแล้วว่าเขาทำไปหมดแล้วโมเดลอย่างนี้ไม่ได้ผลครับอาจารย์รู้ไหมครับโมเดลอะไรที่ได้ผลที่สุดครับจะฝากถึงรัฐบาลด้วยนะครับก็คือต้องเน้นคุณภาพของอาจารย์ที่สอนอันนี้สำคัญคแต่บ้านเราเนี่ยคนที่เป็นอาจารย์บางครั้งก็แบบยังไงอะ่ะคือคนที่เรียนสูงก็ไปเรียนหมอเรียนวิศวะหมดหรือเปล่าเราเรียกค่าตอบแทนมันไม่คุ้มไงครับผมบอกนะว่าเราต้องดึงคนเก่งๆอย่างอาจารย์อย่างเงี้ยแล้วก็ดึงระดับที่เรียกว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมเนี่ยไปเป็นอาจารย์กันเยอะๆครับต้องทำเหมือนสิงคโปร์อาจารย์เห็นไหมครับทำเหมือนอิสราเอลเขาทำทุ่มในเรื่องวิจัยพัฒนาแล้วบ้านเรานี่แปลกนะจนทั้งเงินจนทั้งความคิดนะครับบางทีคิดอะไรดีๆเนี่ยจะหาแหล่งทุนสนับสนุนไม่มีเหมือนอิสราเอลยากมากครับแล้วจริงๆอาจารย์รู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ดีๆเนี่ยต่างชาติมาซื้อลิขสิทธิ์เราไปแล้วไปผลิตกันหมดเลยเอาผมยกตัวอย่างอาจารย์นะผมเตรียมเอกสารไป3ปีเนี่ยผมจะไปขอลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเตรียมเงินไว้10ล้านแล้วนะครับปรากฏว่าพอเตรียมไว้ปุ๊บโทรไปเขาบอกอย่ามาเลย200เมกะวัตต์เนี่ยมีคนเขาซื้อไปหมดแล้วอ๋อคือพูดง่ายๆว่ายืดไปก็เสียเวลาแล้วจริงๆก็ทำไมไม่ขยายเป็น20,000เมกะวัตต์จะได้มีผู้ประกอบการอย่าง
ผมอย่างอาจารย์เราทำเป็นแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอยู่บนหลังคาน่ะนะครับทุกคนจะได้เนี่ยมีเขาเรียกว่าไม่จนความคิดแล้วก็ไม่จนเงินนะครับในเมืองนอกผมไปอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยหลังคาเป็นแสงอาทิตย์หมดละโซลาร์เซลล์หมดเขาส่งเสริมทั้งที่ญี่ปุ่นหลังคาอาจารย์คือเวลาแดดออกมาปุ๊บเนี่ยเขาจะรับพลังงานไปแล้วไปใช้ประหยัดประหยัดมากแต่บ้านเราซื้อแค่200เมกะวัตต์ครับบ้านเราน่ะนะครับ ครับไม่ถึงรายย่อยอย่างผมอย่างอาจารย์นะแป๊บเดียว200เมกะวัตต์นิดเดียวนิดเดียวมันต้องบอกไปเลยสิครับว่า 20,000 เมกะวัตต์ให้คนไทย50ล้านคนบ้านทุกหลังมาลงทุนแสงอาทิตย์กันเลยครับจะได้มีรายได้ไม่ต้องจ่ายค่าไฟจริงๆถ้าซื้อเยอะๆก็จะราคาถูกลงเนาะโอ้โหบ้านเรานี่เรียกว่าปีอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยการใช้ไฟนี่จะมากยิ่งกว่านี้ครับแล้วสุดท้ายอาจารย์กับผมต้องจ่ายค่าไฟแพงลำบากเลยตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพการศึกษานะครับอาจารย์ครับถ้าไม่อยากดวงตกนะครับครับอาจารย์ที่หน้าจะต้องไปเซอร์เวย์นะโดยเฉพาะเรื่องอาหารเจนะได้ครับมาฝากท่านผู้ชมนะหลายคนสอบถามมาวันนี้นะต้องรอดูว่าเซอร์เวย์แล้วเป็นยังไงบ้างนะได้ครับขอบคุณอาจารย์อาทิตย์มากครับขอบคุณครับครับอาจารย์อาทิตย์ก็มีไลฟ์สไตล์สบายๆในช่วงของ How to Hang สัปดาห์หน้าอาจารย์อาทิตย์ก็อยู่กับเราเช่นเคยนะครับมาเร่งติดตามชมอาจารย์อาทิตย์ทุกสัปดาห์นะครับแต่ตอนนี้เราต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาชมช่วงเซลคลิกครับ